อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับเพลงจากเกิร์ลกรุ๊ปนั่นเองในตอนนี้ได้มีการอัปเดตข้อมูลออกมานะครับหรือว่าเพลงของเกิร์ลกรุ๊ปที่มีวันมากที่สุดอันดับที่1ในเมลอนเดลี่ชาร์ตนะครับนับกันมาตั้งแต่ปี2014กันเลยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า5อันดับนี้เนี่ยมีวงเกิร์ลกรุ๊ปวงไหนกันบ้างที่สามารถทำสถิตินี้ได้นะครับอันดับแรกเลยอันดับที่5นะครับเป็นของ TWICE นั่นเองนะครับเกิร์ลกรุ๊ปแห่งชาติจากเจเนอเรชันที่3ในเพลง TT นะครับอีก1เพลงปังเพลงฮิตเพลงฮอตมากๆเลยของสาวๆ TWICE นะครับสามารถทำไปได้อยู่ที่26วันด้วยกันใครที่ชอบเพลงนี้ใครที่ I'm like TT just like TT กันมานะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยในคลิปนี้นะครับอันดับต่อไปอันดับที่3ได้แก่เพลง After Like นะครับจากสาวๆวง IVE นั่นเองใช้เวลาได้ทั้งหมดอยู่ที่27วันนะครับในการขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1 Melon Daily Chart นั่นเองเพลงนี้ก็เป็นอีก1เพลงปังของ IVE เหมือนกันนะครับเพลงน้อยแต่ว่าปังนะปังทุกเพลงเลยจริงๆอันดับต่อไปนะครับอันดับที่3เป็นของ Tito จาก New Jeans นั่นเองนะครับในตอนนี้เนี่ยใช้ได้ไปทั้งหมดอยู่ที่28วันนะครับทุกคนแล้วก็ยังคง Still Counting กันต่อไปยังคงนับต่อไปเรื่อยๆเลยเพราะว่ายังคงอยู่ในอันดับที่1อยู่ของ Melon Daily Chart นั่นเองใครที่ชอบ Tito ใครที่เป็นแฟนคลับของ New Jeans นะครับอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับ New Jeans ด้วยในตอนนี้อยู่ในอันดับที่3แล้วแต่ว่ายังคงนับต่อไปอีกเรื่อยๆอยู่นะครับมากันต่อเลยนะครับทุกคนในอันดับต่อไปอันดับที่2นั้นเป็นของวง Girl Group ที่ได้ฉายาว่า The Biggest Girl Group of the World นะครับนั่นก็คือ Blackpink นั่นเอง Blackpink กับเพลงตูดูตูดูนะครับน้องตู่ 4D ของเรานั้นเนี่ยสามารถคว้าอันดับที่2ไปได้โดยใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่30วันนะครับกับการขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1ของ Melon Daily Chart สูงสุดมาเป็นอันดับที่2กันเลย30วันของตูดูตูดูนะครับเป็นเพลงที่ปังมากๆเลยอีก1เพลงของสาวๆ Blackpink นะครับเพราะว่าเพลงเขาเนี่ยดีทุกเพลงจริงๆดังนั้นตูดูตูดูเนี่ยก็เลยมาเป็นตัวแทนในการนับสถิตินี้นั่นเองนะครับเรามาถึงอันดับที่1กันแล้วอันดับสุดท้ายเลยนะครับเป็นของ Brave Girls กับเพลง Lolly นั่นเองนะครับ Lolly 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 นะครับอยู่ในอันดับที่1ของ Melon Daily Chart นะครับใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย45วันกันเลยทีเดียวสูงสุดมาเป็นอันดับที่1ในตอนนี้นะครับในฝั่งเกิร์ลกรุ๊ปในตอนนี้ยังไม่มีใครที่จะล้มสถิตินี้ของ Brave Girls ได้นะครับเพลงที่กลับมาปังตำนานที่ยังมีลมหายใจนะครับของ Brave Girls เพลงนี้เนี่ยเราเชื่อเลยว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบแล้วก็ดีใจกับ Brave Girls กันแน่นอนที่กลับมาเป็นเพลงฮิตกลับมาเป็นเพลงไวรัลกันอีกครั้งนะครับมารอดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีวงเกิร์ลกรุ๊ปวงไหนเนี่ยขยับขึ้นมาอีกได้หรือเปล่านะครับจะมีใครแซงหน้าขึ้นมากันได้ไหมนะครับเพราะว่าอันดับที่1และอันดับที่2เนี่ยก็คือสุดยอดมากๆเลยแต่ว่าอันดับทุกอันดับเนี่ยก็ปังไม่แพ้กันนะครับใช้ระยะเวลาเนี่ยอยู่ในอันดับที่1ของ Melon Daily Chart ยาวนานมากเลยจริงๆยืนยันเลยนะครับว่าทุกเพลงใน5เพลงนี้เนี่ยทั้งเป็นเพลงฮิตแล้วก็ทั้งเป็นเพลงไวรัลเลยเป็นเพลงที่เมกาฮิตก็มีนะครับอันดับที่1 Rolling จาก Brave Girls อันดับที่2 Tududu จาก Blackpinkอันดับที่3 Tito จาก New Jeans อันดับที่4 After Like จาก IVE และอันดับที่5 TT จาก TWICE นั่นเองนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง